นี่ครับโอ้โหดูนี่คือเป็นตู้เพาะเห็ดแบบดับบล็อกเอ้ยแบบบล็อกครับคือแบบว่าคุมด้วยตัวแบบอัตโนมัติครับคร่าวๆครับนี่ครับข้างบนที่เราเห็นนะครับจะเป็นพัดลมที่พัดลงมาครับคือจะทำให้แบบถ่ายเทอากาศได้ดีขึ้นครับส่วนมาที่เราเห็นละอองน้ำก็คือเราใช้หัวพ่นหมอกครับนี่ครับอันนี้ผมไม่ได้สปอนเซอร์อะไรนะครับผมแค่อธิบายการใช้งานครับนี่ครับแบบประมาณนี้ครับแล้วอันนี้คือจะเป็นเห็ดที่เราเพาะปลูกนะครับเพาะเลี้ยงเพาะปลูกสำหรับต้นไม้ครับแต่ที่มันทำงานยังไงครับเราจะมีนี่ครับน้ำจะทำงานแบบนี้ครับเขาเรียกว่าโซลีนอยด์วาล์วครับที่สามารถเปิดปิดกักน้ำครับนี่ครับที่เราควบคุมก็คือใช้นี่ครับโหนด NPU ครับเป็นตัวคอนโทรลครับวงจรแค่นี้ครับครับแต่เราสามารถดูค่าผ่านบนมือถือได้ครับแอปของเราอันนี้คือข้อพิเศษครับเราสามารถโชว์เป็นการ์ดโชว์อะไรเป็นได้ครับมีครับอันนี้ไว้โชว์ตอนต่อไปครับนี่ครับเห็นไม่ออกเห็นไหมเอ่ยดูก้อนในสีขาวเริ่มออกแล้วตรงนี้เริ่มออกเล็กๆน้อยๆ นี่จะเป็นรอบที่สองรอบที่สองมันจะนานๆหน่อยนี่ครับอันนี้คือเห็ดรอบที่สองออกแล้ว